ครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Ten Talk EP ที่เนะครับ EP นี้จะมาคุยกันเรื่องเกมนะครับคุยกันเรื่องหนังมาเยอะแล้วนะ6 EP ตอนนี้พักเบรกด้วยเรื่องเกมกันบ้างนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยที่ผมชอบนะนอกจากชอบดูหนังฟังเพลงเล่นสะสมของเล่นแล้วก็นี่แหละเล่นเกมนะครับแต่พักหลังๆมาไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แล้วนะครับไม่เหมือนสมัยเด็กๆนะเพราะว่าเหมือนแบบ ชอบนะเล่นคนเดียวนะแต่ก็ชอบเล่นกับเพื่อนมากกว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคออนไลน์แล้วแล้วเป็นคนที่ไม่เคยเล่นเกมออนไลน์เลยไม่เคยได้ลองสักทีวันนี้ก็เลยนะเอาคอลเลกชันเนี่ยมาให้ดูเลยเต็มเลยนะครับตอนนี้นะกับเครื่องเกมคอนโซลที่ผมสะสมเอาไว้อะนะจริงๆแล้วมันเคยมีมากกว่านี้มันเคยเล่นมากกว่านี้นะหายบ้างขายไปบ้างพังบ้างนะแต่วันนี้ก็เลยจะรวบรวมนะประวัติ history ของเกมคอนโซล รวมถึงนะเกมพกพาต่างๆด้วยที่เราเคยเล่นเรารู้จักกันมาตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยตั้งแต่เครื่องแรกจนถึงปัจจุบันนี้ล่าสุดว่ามันมีเครื่องเกมอะไรจะค่ายไหนออกมาแล้วบ้างนะพูดแต่ถึงเครื่องเกมนะเรื่องของเกมไม่คุยนะมันเยอะมากๆนะแล้วแต่คนชอบด้วยว่าชอบเล่นเกมแนวไหนคร่าวๆที่รวมมาได้นะครับ30เครื่องด้วยกันนะ เยอะมากๆไม่คิดว่ามันเยอะขนาดนี้เหมือนกันเดี๋ยวไปลองดูกันเลย let's go <S เดี๋ยวไล่กันไปเลยครับตั้งแต่เครื่องแรกนะครับเครื่องไหนที่ผมมีเดี๋ยวจะโชว์เครื่องให้ดูส่วนเครื่องไหนไม่มีเดี๋ยวแปะรูปไปดูเหมือนเดิมนี่แหละประวัติของเกมคอนโซลเริ่มต้นตั้งแต่ปี1967 50กว่าปีโอ้โหสุดยอดนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นเกมตู้ที่เรารู้จักกันเรียกว่าอาร์เคดใช่ไหม ซึ่งผมก็มีทําเอาไว้ที่ 10Cave เหมือนกันนะไว้เดี๋ยวทําคลิปให้ดูกับตู้เกมของผมแต่วันนี้เราพูดถึงเกมคอนโซโลที่เขาผลิตออกมาให้เรามาเสียบเล่นกับทีวีที่บ้านได้เครื่องแรกเลยอันนี้มันชื่อว่า Brown Box 1967ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเล่นเกมอะไรได้บ้างอาจจะเล่นได้แค่เกมเดียวตอนนั้นเกมที่ฮิตแล้วก็นิยมที่เป็นคนรู้จักดีประวัติศาสตร์เลยนะชื่อว่าพอง PONG เหมือนปิงปองอะเกมปิงปองนะครับและยังเป็นภาพขาวดำอยู่ในยุคนั้นทีวียังไม่เป็นสีกับ Brow n b o ออเมริกาเป็นคนผลิตนะครับกับเครื่องนี้5ปีต่อมานะครับบริษัทก็ได้พัฒนาเจ้า Brow n o x x กเนี่ยกลายเป็นรุ่นนี้ Magnavox Odyssey นะครับในปี1972สามารถเล่นเกมที่ชื่อว่าพองเนี่ยปิงปองเนี่ยได้เกมเดียวนะยังเป็นภาพขาวดำอยู่ ผมไม่ทันเหมือนกันอันนี้แล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยนะครับนะเคยเห็นแต่รูปกับ History Documentary เกี่ยวกับเกมเนี่ยเขาจะยกตัวอย่างเครื่องนี้ออกมาให้ดูว่าเนี่ยคือเกมคอนโซลเครื่องแรกของโลกเครื่องที่3ครับในปี1977บริษัทที่ชื่อว่าอาทาริอันเนี้ยผมทันแล้วก็มีอยู่ตรงนี้ด้วยอยู่ตรงไหนอยู่ข้างหลังผมนี่เลยเดี๋ยวหยิบให้ดูครับกับอาราร ยังมีสายติดอยู่ที่เครื่องอยู่เลยนะครับนี่คือสายสัญญาณสมัยก่อนนะสมัยน,นี้ก็คือ HDMI แต่อันนี้คือสัญญาณภาพที่จะต่อเข้าไปที่ทีวีเมื่อก่อนรุ่นก่อนจะเป็น RCA ขาวเหลืองแดงอีกนี่คือคลาสสิกมากๆนะครับแล้วก็จะมีสายอะแดปเตอร์พาวเวอร์อีกอันหนึ่งนะเสียบคอนโทรลเลอร์ข้างหลังเสียบตลับเกมนะครับแล้วก็เนี่ยมีแค่เปิดปิดมีทีวี เป็นสีแล้วนะครับแต่สามารถเลือกได้ว่ายังเป็นขาวดำหรือว่าเป็นสีอยู่นะมีการเลือกเกมนู่นนั่นนี่ได้อัตตอริ2006นะชื่อรุ่นของมันเต็มๆมคลาสสิกมากแล้วก็จอยคอนโทรลเลอร์จะเป็นจอยสติ๊กแบบนี้เหมือนย่อส่วนจากตู้อาเขตลงมายกๆมีปุ่มกดแค่ปุ่มเดียวนะครับเล่นได้2คนใส่ได้2จอยนะแล้วก็เป็นเกมคอนโซลรุ่นแรกที่มีตลับเกม นะครับอย่างที่ผมมีนี่คือ E.T. อันนี้ก็ดังเหมือนกันแต่เกมฮิตๆเลยก็พิงพองอย่างที่บอกนะก็พัฒนามาเล่นอาริแล้วก็เป็นเครื่องแรกเลยที่สามารถเปลี่ยนตลับเกมได้อารินี่ก็คือสุดยอดมากๆตอนนั้นนะเด็กยุค80ถ้าใครเคยได้เล่นก็คือที่สุดแล้วสำหรับอาริและเครื่องต่อมาครับในปี1985กับ NES หลายๆคนจะงงไม่รู้จัก NES นะครับหน้าตาแบบนี้บางคนอาจจะเคยเห็น แต่มันคือ Nintendo Entertainment System อันนี้คือที่อเมริกาเขาเรียกนะของค่าย Nintendo เป็นเครื่องเกมนะบริษัทจากญี่ปุ่นผลิตออกมานะเป็นรุ่นแรกต่อจากอา a r ทแล้วก็พัฒนาเกมขึ้นมาใหม่กราฟิกแบบใหม่นะครับถ้าบ้านเราจะเรียกกันก็คือ Famicom อ่าก็คือเครื่องนี้ถ้าเป็นโซนเอเชียนะรู้สึกว่าอย่างนั้นไอ NES เนี่ยจะเป็นที่อเมริกาอย่างเดียวนี่เลยกับเครื่องนี้ Family Computer นี่ก็คือสุดยอดคลาสสิกเลยในยุค80นะครับกับ Family Computer เรียกสั้นๆก็คือ Family m o m นั่นเองเปลี่ยนตลับเกมได้เกมมีเยอะมากนะครับแล้วก็เนี่ยมีปุ่ม Power Reset Controller ก็จะมีแค่นี้เองนะ A กับ B ขึ้นลงซ้ายขวานะครับ s e l e c กกับ Start ถ้าเกิดใครจำกันได้ก็เกม Contra สุดฮิตที่จะมีสูตร ขึ้นขึ้นลงลงซ้ายซ้ายขวาขวา A B C เล็กสตาร์ทนั่นเองแล้วก็จะได้30ตัวนะสุดยอดมากๆยุคแฟมิคอมเนี่ย Nintendo สร้างมาตอนนั้นคาแรคเตอร์ที่โด่งดังมากที่สุดจนถึงทุกวันนี้เลยก็คือ Mario นั่นเองนะครับกับเกม Mario สุดยอดคลาสสิกภาคแรกวิ่งไปตรงๆเลยนะกระโดดเก็บเห็ดตัวใหญ่นะเหยียบเตาเสร็จปุ๊บแล้วก็กระโดดสุดท้ายไต่ธงนะ นั่นแหละครับคลาสสิกสุดยอดกับ Mario เริ่มจากเครื่องนี้เลย Famicom ต่อมาครับกับเครื่องที่5นะครับคือเครื่องนี้ Sega Mega Drive นั่นเองนะครับในปี1989นะครับต่อจาก Nintendo นะ n ินเทนโดฮิตดังบูมาก Sega <c oughs> ก็โผล่ขึ้นมาอีกหนึ่งบริษัทแล้วก็มีคาแรคเตอร์เกมที่ชื่อว่า Sonic นั่นเองนะครับเอามาตีกับ Mario แต่ สู้ได้ระดับหนึ่งแต่ฆ่ามาริโอไม่ตายนะสำหรับโซนิกนะครับที่อเมริกาจะเรียกว่า SEGA Genesis นะแต่บ้านเราอ่ะจะเรียกว่า Mega Drive นะประมาณนี้เลยกับ SEGA อันนี้คือเครื่องที่5เครื่องที่6ครับอันนี้ไม่ใช่เป็นเกมคอนโซลแล้วเป็นเกมพกพานะครับในปี1 9 8 9เหมือนกัน Nintendo นะหลังจากประสบความสำเร็จกับ Famicom แล้วเขาก็ปล่อยตัวนี้เป็นเกมพกพาไม่ต้องเล่นที่บ้านสามารถไปเล่นที่ไหนก็ได้กับ เกมบอยนะครับเกมบอยนั่นเองอันนี้คือรุ่นแรกสุดยอดคลาสสิกเลยนะเป็นเกมพกพารุ่นแรกเครื่องแรกเหมือนกันที่สามารถเปลี่ยนตลับเกมได้นะครับนี่ก็คือตลับเกมนะของเกมบอยสมัยก่อนแพงมากนะตลับ 1, 2, 3,000 5 0 0ถึง5,000เลยก็มีนะแล้วก็จะมีพวกอย่างเนี้ยอินวันหลายๆเกมรวมอยู่ใน1ตลับอันนั้นก็จะฮิตมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าคุ้มซื้อมาตลับหนึงเล่นได้หลายเกม ภาพยังเป็นขาวดำอยู่นะเกมบอยรุ่นนี้นะครับแล้วก็ต้องใส่ทานน 2A ะ4ก้อนนะยังชาร์จแบตไม่ได้นะครับมีเพิ่มเสียงปรับหน้าจอให้ชัดขึ้นแค่นั้นเองนะฟังก์ชันของมันปุ่มก็จะเหมือนคอนโทรลเลอร์ของแฟมิคอมเลยขึ้นลงซ้ายขวา AB Select Start เหมือนกันคนก็จะนิยมเล่นเกมแบบ Tur t ทอ t r ทริ อะไรแบบนี้นะครับแต่มีเกมเยอะมากเหมือนกันเลยนะสำหรับเกมบอยเครื่องที่7ครับปีต่อมา1990ครับกับเกมเกียร์อยู่นี่เลยผมมีคือของ Sega นั่นเองนะครับ s e ก a จะทำตาม Nintendo ตลอดพอ Nintendo ปล่อยเกมบอยออกมาเขาก็ปล่อยเกมเกียร์ออกมาเครื่องก็จะใหญ่กว่านะเปรียบเทียบไปดูนะเกมบอยจะเป็นเหมือนแนวตั้ง เกมเกียร์จะเป็นเหมือนแนวนอนแบบนี้นะครับแล้วตอนนั้นคือคนจะว้าวกับเกมเกียร์เพราะว่ามันเป็นภาพสีแล้วก็คือเจ๋งมากตอนนั้นนะราคาก็แพงมากนะเครื่องหนึ่งสมัยก่อนราคาเกมเกียร์เนี่ยเป็นหมื่นเหมือนกันนะสำหรับเกมพกพานะแล้วก็เปลี่ยนตลับกงตลับเกมเล่นหน้าเหมือนกันเลยก็ถือว่าว้าวเหมือนกันตอนนั้นเกมเกียร์ใครมีก็หล่อมากๆนะครับเครื่องที่ปลายครับปี1990เหมือนกัน เซกาปล่อยเกมเกียร์ออกมาเหรอ Nintendo ไม่สนใจปล่อยคอนโซลใหม่ออกมาอีกตัวหนึ่งกับ Super Famicom นะครับตัวนี้เลยเดี๋ยวหยิบให้ดูผม,มยังมีอยู่นะนี่เลยครับ Super Famicom จาก Nintendo เครื่องก็จะใหญ่ขึ้นนะกกว่าเจ้าแฟมิคอมรุ่นแรกนะก็จะมีกราฟิกดีขึ้นนู่นนั่นนี่ว้าวอะนะครับตลับเกมใหญ่ขึ้นกดอีเจกเด้งอย่างนี้นี่เลยตลับเกมซ u เปอร์แฟมิค คลาสสิกใครทันเด็กยุค90ก็คือจะต้องมีเริ่มนะมันไม่ติดเป่าฟุ่นเช็ดกันแล้วสะบัดกันแล้วนะสารพัดกว่าเกมจะติดลุ้นกันมากนะครับคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์และนี่ก็คือหน้าตาของคอนโทรลเลอร์ซูเปอร์แฟมิคอมมี4ปุ่มและมี X Y เพิ่มขึ้นมานอกจาก A B แล้วก็ด้านบนมี L R นะเป็นจอยรุ่นแรกเลยที่มีปุ่ม L R อยู่ด้านบนนะครับกับซูเปอร์แฟมิคอม อันนี้ตอนนั้นคนก็เริ่มจะงงแล้วจะกดแค่2ปุ่มต้องกด6ปุ่มมันก็เริ่มมันมากตอนนั้นและเกมพิทิตเลยนะ t t r e t t i i h t t r นะเริ่มเล่นกันตอน Super Famicom มเนี่ยมันปล่อยท่าต่อยท่าเตะท่าอะไรอย่างเงี้ยได้เยอะมากขึ้นนะมีแรงมีเบาตอนนั้นมันก็คือเจ๋งมากกับ Super Famicom บ้านใครมีเนี่ยเพื่อนมาเต็มบ้านแน่นอนแล้วก็เป็นยุคน่าจะเป็นยุคแรกๆของการเริ่มต้นของร้านเกม นะสมัยนี้ก็คืออินเทอร์เน็ตคาเฟ่นะสมัยก่อนคือร้านเกมยังไม่มีอินเทอร์เน็ตก็จะไปเช่าเล่นเกมกันอย่างเงี้ยชั่วโมงละ20บาทนะแต็มร้านนะบ้านใครมันไม่มีมันแพงอะ่ะนึกออกไหมก็ไปเช่าร้านเกมเล่นเอาแบบนี้สมัยก่อนซูเปอร์แฟมิคอมยุค90ต่อมาครับเครื่องที่9นะครับปี1993เว้นช่วงมา3ปีเพิ่งจะมีเครื่องนี้ออกมาให้เล่นใหม่กับ Sega m e g a Drive 2อันนี้ผมมี เมกะไดรฟ์ 1>, 1ผมก็มีแต่มันหายไปแล้วตอนนี้มีเมกะไดรฟ์2เครื่องมันก็จะเล็กลงนะเมกะไดรฟ์หมันจะยาวกว่านี้กว้างกว่านี้อันนี้ก็เป็นเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยธรรมดานะเซกาก็ปล่อยออกมาใหม่แหละก็เหมือนเป็น16บิตและกราฟิกดีขึ้นหน่อยตอนนั้นอะไรแบบนี้เกมที่ฮิตก็คือโซนิกนะรุ่น2นี่ก็เป็นโซนิกภาค3และ The Hedgehog นะครับ เกมหนึ่งที่ผมชอบเลยตอนสมัย SEGA แต่เป็น s e กายุค m i c r ิลไดรฟหนเลยก็คือ Michael Jackson อีกหนึ่งเกมนะตอนนั้นเพลง m ไ c h ค e l j c k s s o นดังมากใครชอบเต้นตามนะเอาเพลงมาทำเป็นเกมแล้วก็สู้ผู้หลาย Moonwalk ปล่อยพลังมันมากตอนนั้น Michael Jackson ต่อมาครับกับเครื่องที่10ปี1993เหมือนกันกับ Panasonic 3DO ดี o จำกันได้ไหมเครื่องนี้ผมเคยมีตอนนั้น เครื่องแรกเลยนะถ้าจำไม่ผิดก็คือเปลี่ยนจากตลับเกมเป็นแผ่น CD-ROM เป็นเครื่องแรกเลยใช้แผ่น CD ไม่ได้เป็นตลับแล้วนะกับ p a n a s o n i กแต่ทุกคนจะงงมากอยู่ดีๆ Panasonic มาทำเครื่องเกมแล้วก็ไม่ u c กเ s สไม่สำเร็จนะตอนนั้นผมก็เล่นแป๊บน,นึงแล้วเหมือนไม่สนุกอะ่ะคือกราฟฟ์งกราฟิกมันก็ยังไม่ได้ว้าวเท่าไหร่ตอนนั้นแล้วมันมีเครื่องหนึ่งที่กำลังจะมาเครื่องต่อไปซึ่งมาตี p a n a s o n i c 3D O นี่ตายเลย กับเครื่องที่11อันนี้ก็คือ PlayStation นะ Play 1เลยครับออกมาเมื่อปี1995นะครับก็ฆ่า Panasonic ค่า Nintendo ค่า Sega กันเลยทีเดียวนะ Sony นะผลิตเครื่องเกมออกมาเครื่องแรกซึ่งผมก็มีอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับคล s สสิกคอนโซลเลยนี่คือ Original รุ่นแรกนะเป็นทรงนี้นะครับสีเทาแบบนี้เลย Playstation ตอนนั้นยังไม่มีคำว่า Play 1 Play 1พนะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันแล้วก็เป็นรุ่นนะต่อมาที่เป็นแผ่น cd กดเปิดมาแบบนี้จำกันได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีพวกแผ่นก๊อปเนาะหลังๆนะเริ่มพัฒนามาแล้วก็ แผ่นแท้เนี่ยเช็ดแผ่นกันก็แล้วปิดกันก็แล้วตะแคงเครื่องก็แล้วคว่ำเครื่องก็แล้วบางทีนะลุ้นให้มันติดมันจะมีอินโทรโซนี่จำได้ไหมโลโก้ถ้ามันผ่านซีนนั้นได้ไปแสดงว่าเกมติดแล้วถ้ามันค้างอยู่ไม่ติดก็ต้องเปิดปิดวีซ์ตตะคงตะแคงเครื่องกันกว่าจะเล่นติดนะแล้วก็ยุคร้านเกมก็ฮิตมากสําหรับ PlayStation 1นะครับแล้ว Play 1เนี่ยก็จะเป็นเครื่องเกมรุ่นแรกๆเลยอาจจะเป็นรุ่นแรกเลยที่มี Memory Card ์ด นะสามารถเซฟเกมได้ตอนนั้นทุกคนใครที่เล่นเกมก็คือว้าวสุดยอดมากก็คือเราเล่นเกมไปบางทีมันต้องเล่นทีเดียวให้จบจากด่านหนึ่งถึงด่าสุดท้ายนีย่มันยากมากนะยุค Family f a m i c o o s Sega แต่ PlayStation ทำอันนี้ออกมาทำให้คนเล่นเกมสามารถเซฟเกมได้ตอนแรกเลยแล้วก็มาเล่นต่อเนื่องทีหลังได้อีกนั่นก็คือสุดยอดมากคอนโทรลเลอร์ Controller. อันนี้ผมไม่มีตอนคลาสสิกรุ่นหนึ่งเลยอันนี้เป็นเหมือนของรุ่นหลังแล้วนะมันก็ยังมีสายอยู่เสียบกับเครื่อง แล้วก็มีเนี่ย L 1 L 2 R 1 R 2มาแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลม x ถึงทุกวันนี้ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1995เลยนะครับตอนนั้นไอตัว Duo Shock อันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าตอนแรกอ่ะอาจจะไม่มี Duo Shock ไอตรงนี้นะออสงสัยจะใช่ใครจำได้คอมเมนต์บอกหน่อยครับ เครื่องที่12ครับกับ Nintendo 64นะออกมาเมื่อปี1996นะครับต่อจาก Sony PlayStation 1นะตอนนั้น Nintendo ออกมา64ยังเป็นตลับเกมอยู่เลย Sony เป็นแผ่นแล้วตอนนั้นเป็นช่วงขาลง Nintendo แล้วเพราะว่าเจอ Sony ตีเข้าไปนะเกม Sony เจ๋งกว่าตอนนั้น Nintendo ก็เลยแอบตกไปรุ่น64อันเนี้ยผมเหมือนจะไม่เคยมีนะเครื่องนี้สำหรับ Nintendo ต่อมาครับกับเครื่องที่13อันนี้เป็นเกมพกพากับเกมบอยคัลเลอร์นะเหมือน64ไม่สำเร็จเลยปล่อยเกมบอยคัลเลอร์ออกมาตอนนั้นคือปี1998นะครับนะจากเกมบอยที่เราเคยเล่นกันนะก็เป็นเกมบอยคัลเลอร์มีสีแล้วตอนนั้นก็กลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งเพราะคนสามารถนะพกพาเล่นไปไหนได้เกมสีนะแล้วก็ สนุกกับเกมที่เราเคยเล่นกัน Nintendo นี่แหละนะเกมบอยคั o เลอต่อมาเครื่องที่14ครับกับ Sega Dreamcast ออกมาเมื่อปี1998นะครับอันนี้ผมเคยมีตอนอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ขายไปเรียบร้อยอันนั้นก็คือเป็นแผ่นละ Sega หลังจาก Mega Drive 2อันนี้เป็นคอนโซลตัวต่วตอมา ใครที่ชอบเล่นเกมของ s e กาก็จะต้องซื้อเครื่อง s e กาเล่นเพราะว่ามันไม่สามารถเอาแผ่น s e กามาเล่นกับ Nintendo ได้เช่นเดียวกับเกม Nintendo ไม่สามารถเอามาเล่นของเครื่องเกมเซกาได้มาถึงยุค2000กันแล้วนะครับผมตอนนี้มาถึงเครื่องที่15แล้วครึ่งทางนะครับยุค2000เกมคอนโซลเครื่องนี้ก็ออกมาให้เราได้เห็นกันผมมีอยู่ข้างหลังครับกับ playstation 2 play 2นั่นเอง อยู่นี่เลยและอันนี้ก็เป็นรุ่นแรกเลยของ Play 2นะหนักเลยหนาเลยนะครับตอนนั้นมันจะว้าวมากก็คือเครื่องมันเป็นสีดำนะมันก็เปลี่ยนรูปโฉมจาก p l a y 1นะครับล้วก็เนี่ยสามารถตั้งได้นอนก็ได้ตอนนั้นคนก็เอ้ยเจ๋งแล้วก็มันเป็นยุคแรกๆจากการเปลี่ยนที่ฟังเพลง CD แล้วก็จะดูหนังด้วย VCD นะอย่าลืมสมัยตอน เกมพวกนี้ยุค90ดูหนังอะไรพวกนี้ยังเป็น VHS อยู่แล้วพอพัฒนาเนี่ย VHS เนี่ยมันจะคู่กับพวกตลับเกมพวกนี้เลยนะครับนะแล้วพอเริ่มเป็นยุคโซนี่เป็นแผ่นซีดีพอดีจังหวะนั้นก็เริ่มมีซีดีเพลงและไม่ฟังเทปคัเสเซ็ตอะไรแบบนี้ตามเหมือนกันเลยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องเกมนะแล้วเนี่ยเพลงสยุค2000จาก VCD ก็กลายเป็น DVD นะครับดูหนังด้วย DVD เครื่องนี้เป็นเครื่องแรกที่สามารถเล่นเกมแล้วก็ดูหนังได้ด้วยนะมันอ่าน V c d ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะได้ด้วยนะตอนนั้นนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเครื่องเล่น DVD ก็เล่น V c d ได้เนาะมันก็จะเป็นอะไรที่เหมือนคุ้มมากตอนนั้นสามารถซื้อเครื่องเกมแล้วก็ดูหนังได้จอยเป็นสีดำเปลี่ยนใหม่เหมือนกันอยู่นี่แต่ยังมีสายอยู่นะครับ แล้วก็เสียบปุ่มทุกอย่างเหมือนตอนนั้นหมดเลยแล้วก็มีดูโอ h ็อคตัวนี้มาเพิ่มนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยมันก็จะมีรุ่น Play 2ที่เป็นสลิมบางเล็กลงมานะเกมที่ฮิตกันเลยอย่างที่ผมชอบเล่นทุกคนชอบเล่นเหมือนกันตอนนั้นก็คือ Winning eleven นะครับตั้งแต่ยุค Play 1แล้วละแล้วก็ Play 2 Winning ก็ออกมาหลายๆภาค นะแล้วก็มีพวก Grand Turismo อะไรอย่างเงี้ยหลายๆเกมเลยเยอะมาก Sony คือเจ๋งมากๆคลองตลาดเลยนะครับ PlayStation เครื่องที่16ครับต่อมาปี2001ตูม้มวันนี้เลยครับ Xbox นั่นเองนะจาก Microsoft อันนี้ก็เป็นค่ายใหม่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่แน่ใหม่เพราะว่ามันเป็นค่ายคอมพิวเตอร์ PC นะพวกเกมคอนโซลพวกนี้ฮิตระดับหนึ่งแต่ในท้องตลาดเนี่ย คนที่นิยมเล่นเกมมากที่สุดคือคนเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์บน PC Microsoft ก็เลยผลิตเครื่องเกมออกมานะเพื่อรองรับลองตีตลาดแข่งกับ Sony กับ Nintendo นะก็เลยออก Xbox ออกมาอันนี้ผมก็เคยมีรุ่นสีดำใหญ่ๆตัว X เนี่ยตอนนั้นที่อเมริกาซื้อเพราะว่า เกมที่ฮิตเลยทําให้คนซื้อ Xbox ตอนนั้นคือเกม Halo นะครับที่เป็นทหารใส่หมวกยิงปืนอยู่ในอากาศแล้วสามารถเล่นแข่งแบ่งสปลิตจอ4คนกับเพื่อนได้ตอนนั้นก็ยกเกมกันมา Xbox แล้วก็มาต่อกันคนนึงอยู่ห้องนอนคนนึงอยู่ห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนออนไลน์ระดับแรกแบบย่อมๆเลยสมัยนั้นนะเล่นเกมคอนโซลด้วยกันได้เจ๋งมาก Halo ตอนนั้นก็เลยต้องซื้อ Xbox กันนะครับก็ เจ๋งอยู่นะตอนนั้นเป็นหนึ่งในเครื่องที่ต้องมีเลยยุค2000ต่อมาเครื่องที่17ครับกับเครื่องนี้เป็นเกมพกพาปี2001กับ Game อยแอดวานซ์คัลเลอนะหลังจากมีเกมบอยคัลเลอแล้วเขาก็รีผลิตออกมาเป็นรุ่น Advance นะบางลงหน่อยเปลี่ยนโฉงเป็นแนวนอนให้บังคับง่ายขึ้นเหมือนคอนโทรลเลอร์อะไรประมาณนี้เคยซื้อมาเล่นอยู่แล้วก็หาย,ห,ายหรือโดนขโมยไปไม่ดูตอนนั้น <laughs> นะเกมบอยแอดวานซ์ Advance, ครับ เครื่องที่สิปครับกับเครื่องนี้เลย Nintendo GameCube นะครับออกมาเมื่อปี2001นะยุคนั้นเกม e c u b ก็เป็น Nintendo รุ่นแรกเลยมังที่เป็นแผ่น CD และไม่ได้เป็นตลับแล้วนะครับเป็นเครื่องสี L ่เหลี่ยมค u ณนะแล้วก็โปรโมท Mario อะไรสไตล์ Nintendo เหมือนเดิมเลยผมเคยมีเครื่องนี้ด้วยนะครับอยู่ที่อเมริกาตอนนั้นจะบอกว่าชอบเล่นเกมแล้วก็มียุคแต่งรถจัด แล้วมันเป็นยุคแต่งรถแรกๆที่สามารถเอาทีวีใส่ไว้ในรถได้ถ้าเกิดใครเคยดู Fast a s t Furious ภาคแรกอะผมจะเหมือนไอเด็กเอเชียคนหนึ่งตอนที่แข่งรถแล้วก็เขากำลังจะแข่งกันแล้วแต่ยังเล่นเกมอยู่แล้วก็อยู่ในรถเนี่ยแล้วมีคอนโทรเลอร์เล่นเกมในจอนั่นแหละผมเลยตอนนั้นอยู่ที่อเมริกาแบบนั้นเลยเดี๋ยวจะหารูปปาะปะให้ดูผมเอาเครื่องเกมใส่ไว้ทั้งหมด5เครื่องมีเพล y 2 มี Sega Dreamcast มี Nintendo Gamecube แล้วก็มี Xbox รุ่นแรกแล้วก็มี Game Boy Advance เนี่ยไอ้ Color เนี่ยแอบแปะเอาไว้ที่พรมอะไรคำๆด้วยตอนนั้นแล้วรถก็ตั้งชื่อว่า Arcade Monster ตอนนั้นได้ลงแมกกาซีนได้ออกทีวีคนแบบโค้รถอะไรไม่รู้แบบมีเกมอยู่ในรถเต็มเลยอะไรตอนนั้นนะสนุกมากนะแล้วก็เนี่ยมีไอตัว Nintendo Gamecube นั่นแหละตอนนั้นซื้อมาเล่นนิดเดียวเองแล้วก็พอไปใส่ในรถจริงๆแล้ว ไปใส่โชว์ไว้เฉยๆแล้วก็ไม่ได้เล่นเกมเลยตอนนั้นมีช่วงนั้นก็เลยทําให้หยุดเล่นเกมไปสักพักหนึ่งด้วยเพราะว่าเกมที่อยู่ที่บ้านทั้งหมดเอาไปใส่ไว้ในรถก็เลยไม่ได้เล่นเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็ขายรถคันนั้นทิ้งไปก็เลยเครื่องเกมพวกนั้นก็เลยไปพร้อมกับรถหมดเลยต่อมาเครื่องที่19ครับกับเครื่องนี้เลย Xbox 360 360นะ360 x b o x ออกมาเมื่อปี2005ะครับอันนี้ผมไม่มีแต่หลานชายผมมี นะช่วงนั้นมีกลับมาเมืองไทยแล้วก็มานั่งเล่นกับหลานเนี่ยแหละ Xbox 360ตอนนั้นก็สนุกเหมือนกันเกมมันก็จะออกมาคล้ายๆกันแหละตอนนั้น p l a y 2กับ Xbox 360นะจะมีเกมที่แตกต่างกันแค่ไม่กี่เกมนะแต่ Xbox กับ PlayStation เนี่ยสามารถเล่นเกมเหมือนกันเกือบหมดเลยทุกอย่างมันก็ใกล้เคียงกันมันจะมีเรื่องปุ่มที่งงๆนะปุ่มของ Xbox กับปุ่มของ PlayStation ถ้าเกิดใครเล่นทั้ง2เครื่องก็จะรู้นะครับ แล้วก็เครื่องที่20กับเกมพกพาอีกหนึ่งเครื่องในปี2 5 0 5กับเครื่องนี้ครับ P.S.P. PlayStation Pocket นั่นเองนะครับอันนี้ผมไม่เคยซื้อร้านชายผมมีเคยลองเล่นเหมือนกันแจ๋งถ้าเกิดผมเป็นตอนเด็กๆนะและสมัยที่เด็กยุค80-90แบบผมเนี่ยเล่นเกมบอยเกมเกียร์กันมาแล้วเจอ P.S.P. เข้าไปเนี่ยมันคือโคตรเทพนะ ภาพเพิ่มทุกอย่างนะมันแบบโห,โหสุดยอดมากกับ PSP ทุกวันนี้อาจจะไม่มีใครเล่นแล้วเพราะว่าทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมบนโทรศัพท์นะเรา iPhone iPad อะไรอย่างนี้กราฟิกมันก็คือว้าวสุดยอดแล้วก็แทบว่าไม่จำเป็นต้องใช้นะพวกเครื่องเกมพกพาแบบนี้เลยไม่ต้องซื้อเกมตลับหนึ่งหลายพันด้วยเพราะว่าเกมส่วนใหญ่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีแล้วก็ไปซื้อพวกเพชรพวกเจมอาวุธกันเองออปชั่นเพิ่มต่างหาก นะซึ่งมันง่ายมากเลยสมัยนี้แล้วก็ถูกกว่าประหยัดกว่าเยอะเลยนะครับเครื่องที่21แล้วครับผมกับเครื่องนี้เลย Nintendo Wii ออกมาเมื่อปี2006นะครับเครื่องนี้เคยมีตอนอยู่ที่อเมริกาเหมือนกันชอบเล่นกับ r ร m a t e เล่นกับเพื่อนสนุกมากนะ Wii Sport นะเป็นเครื่องเกมเครื่องแรกเหมือนที่มันมี Interactive เราสามารถโยกขยับจอยคอนโทรลเลอร์แทนที่จะกดปุ่มโยกๆธรรมดา ด้วย Reaction เราปกติเล่นเกมนะสมมติเราเล่นเกมแข่งรถกันหลายๆคนก็จะเป็นก็คือกดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแค่นี้รถมันก็เลี้ยวแล้วแหละแต่เราทุกคนอต้องเอียงตัวตามไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะแล้ว Nintendo เขาคงเห็นแบบนั้นก็เลยนะออก n n t t n n o Wii ออกมาแล้วสามารถทำให้เราเนี่ยขยับร่างกายแล้วมันบังคับเกมได้ตอนนั้นก็คือเจ๋งมาก ตัววีสปอร์ตเล่นกันแล้วมันเมื่อยจริงๆปวดเมื่อยกันแบบตีเทนนงเทนนิสจำได้เลยโยโนโบลลิงเบสบอลอะไรตอนนั้นนะ่ะสนุกมาก n n n t e n d o V ีนะครับแล้วก็เครื่องที่22พครับปีเดียวกันเลย2006 Sony ก็ได้ปล่อยเอามานหนึ่งเครื่องกับ PlayStation 3 PlayStation 3อยู่นี่เลยข้างหน้านี้นะครับ <S <S ขอเคลียร์ก่อนจะได้หยิบให้ดูเครื่องนี้ใหญ่มากหนักมากด้วยมากมามากนะครับ ด้วยที่มันพัฒนาแหละนะเรื่องจาก DVD ธรรมดาตอนนี้ยุคนี้กลายเป็นบลูเรย์แล้วบลูเรย์ดิสสามารถเล่นบลูเรย์ดิสได้นะกราฟฟงกราฟิกฟอะไรข้างในมันก็เลยจะต้องมีแผงวงจรเยอะแหละผมว่านะมันก็เลยใหญ่แล้วก็หนาแบบนี้แล้วตอนนั้นนะ่ะโซนี่เหมือนจะได้ลิขสิทธิ์สไปเดอร์แมนตอนนั้นมันจะมีเนี่ยโลโก้ข้างหน้านี้ PlayStation 3จะเป็นฟอนต์ตัวเดียวกับ Spider-Man เลยถ้าสังเกตได้นะครับนะมันก็เป็นการโปรโมท Spider-Man อะไรด้วยสักอย่างหนึ่งตอนนั้นนะมีลายเครื่องเป็น Spider-Man มีอะไรแบบเนี้ยเครื่องก็ตั้งได้2แบบเหมือนกันแล้วก็ว้าวเลยว้าวเลยนะก็คือเป็น PlayStation รุ่นแรกที่เป็น Joy Controller ไร้สายตอนนั้นทุกคนก็คือ ไม่มีสายแล้วจริงเหรอใช่ไหมสามารถเล่นได้อิสระเต็มที่ไม่งั้นเมื่อก่อนมันมีสายมันก็จะเกะก,กะสุดได้แค่นี้ถอยออกมานั่งนื้ออกมาต้องนั่งใกล้ๆทีวีนอนเล่นก็บลำบากอย่างเงี้ยแต่ Play 3นี่คือตัวแรกเลยที่เป็นคอนโทรลเลอร์ไร้สายมานี่ก็คือสุดยอดมากนะครับปี2006กับ PlayStation 3 ต่อมาครับเว้นช่วงนานเลยตลาดเกมซบเซาหรือยังไงไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นเริ่มยุค iPhone ออกนะสมาร์ทโฟนออกสามารถเล่นเกมบนโทรศัพท์ได้พวกเกมคอนโซลต่างๆก็เลยไม่ค่อยมีใครกล้าผลิตออกมามีอยู่เจ้าเดียวแน่นอนก็เลยกล้าผลิตออกมากับ Sony PlayStation 4นะครับอยู่ตรงนี้เลยออกมาเมื่อปี2016 Sony เนี่ยจะเว้นระยะช่วงประมาณ7ปี นะถ้าสังเกตไทม์ไลน์ได้ซึ่งดีนะครับเป็นช่วงเวลานะมีการพัฒนาทำเกมนะให้มันมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นจริงๆไม่เหมือนกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนตอนนี้ออกเปลี่ยนรุ่นทุกปีบางค่ายปีหนึงสงรุ่นด้วยไม่อยากจะพูดแต่มันเป็นการพัฒนานะครับมันก็มีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆให้เราได้เล่นได้ลองกันนะนะอันนี้คือ Play 4เลยอุ๊บเอานี้อ่อนอันนี้คือที่ชาร์จคอนโทรลเลอร์หน้าตาจริงๆจะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วช่วงเวลาเนี่ยระหว่าง Play 3มา Play 4 Play 4ไป Play 5มันก็จะมีรุ่นที่พัฒนายอย่างเช่นเป็นรุ่นโปรนะรุ่นซ l ลิมอะไรแบบนี้ให้เราเห็นกันด้วยนะครับเพล y สนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังนิยมฮิตเล่นกันอยู่และนี่ก็เป็นเครื่องที่ผมยังเล่นอยู่ทุกวันนี้เครื่องเดียวเลยนะครับสำหรับ Sony p l a y s t a t i o n 4เครื่องที่24ครับกับเครื่องนี้ Xbox one s Xbox One นะแล้วเป็น S ด้วยปี2016นะครับออกมาอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เคยลองเล่นเลยนะคิดว่าหนะ้าจะเป็นอารมณ์ก็เหมือน Xbox 360อะไรอย่างเงี้ยก็คงมีการพัฒนาเรื่องกราฟิกเรื่องอะไรแบบนี้ออกมาแหละนะครับเครื่องที่25ครับอันนี้ไม่เชิงเป็นเครื่องเกมสักทีเดียวนะครับในปี2016 Sony ก็ได้ปล่อยตัวนี้ออกมาเลยอยู่ข้างบนนี้นะครับกับ PS VR นะครับ VR เนี่ย virtual reality เนี่ยเราเคยได้ลองเล่นกันหลายรุ่นหลายแบบของ PC ของรุ่นนั่นนี่มีเครื่องตั้งให้เล่นที่อาร์เคดที่ร้านเกมอะไรแบบนี้แล้วอันนี้ก็เป็น Sony ผลิตออกมาสามารถเล่น VR ได้ที่บ้านต่อเข้ากับ Play 4นะผมได้มาตอนนั้นลองเล่นแล้วก็ซื้อมาลองมันก็คือสนุกมากแต่ก็แอบเวียนหัวเหมือนกันเวลาเล่นนานๆนะครับก็ สนุกแล้วตอนนี้ได้ข่าวแล้ว PSVR เวอร์ชัน2กํกำลังจะออกมาแล้วนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าช่วงไหนแล้วก็รอลุ้นอยู่ว่ามันจะไล้สายไม่มีสายหรือเปล่านะเพราะว่าไอ้สายที่มันต่อเสียบเข้ากับเครื่องเนี่ยแอบทำให้เกะกะมากเวลาเล่นเดี๋ยวก็รอดูกันครับว่า PSVR 2จะเป็นยังไงนะรอติดตามข่าวจากโซนี่กันเครื่องที่26ครับออกมาปี2017กับเครื่องนี้ Xbox One X อันนี้ก็คงพัฒนาสเต็ปจาก S แล้วก็มาเป็น X มีการเปลี่ยนหน้าตาคอนโซลนะครับแล้วก็เรื่องเกมก็มีการพัฒนานิดหน่อยจาก Xbox อันนี้ผมก็ไม่ได้ซื้อเก็บไว้เหมือนกันตอนหลังเล่นแต่ Sony และ Xbox ก็เลยลืมเลยว่าเล่นยังไงเครื่องที่27ครับกับเครื่องนี้สุดยอดกลับมาฮิตอีกทีกับ Nintendo Switch นะครับอันนี้หล,ลานผมมีกันหมดเลยนะเด็กๆชอบเล่นกัน ผมไม่ได้ซื้อมาเก็บแล้วเพราะว่ารู้สึกเกมของ Nintendo เนี่ยมันเด็กเกินไปสำหรับผมแล้วนะก็เวลาไปเจอหล,หลานทีก็เล่นกับหลานก็สนุกดีนะมันเล่นกันเป็นครอบครัวใครมีนะพ่อแม่ลูกเล่นด้วยกันสนุกมาก Nintendo Switch จะเล่นเป็นเกมพกพาแบบเกมบอยก็ได้จะเสียบวางเล่นเป็นกลายเป็นเหมือน Super Famicom สมัยก่อนก็เจวเลยคือมันเจ๋งมากๆ Nintendo Switch ตอนนี้นะมันสามารถเล่นได้มากกว่านะสคน มันต่อได้4คนถึง8คนแล้วนะเจ๋งเลยนะเกมเดี๋ยวนี้ออกมาเล่นได้กับเพื่อนไม่ต้องแย่งกันเล่นเหมือนสมัยก่อนแล้วนะสวิชนี้ก็ออกมาเมื่อปี2017นะครับแล้วก็เครื่องที่28นะครับต่อด้วย29เลยก็คือ Octolus Quest ค่ายใหม่นะครับออกมาทำเกมคนที่ผลิตเลยก็คือ Facebook นั่นเอง ตอนนี้จะบอกว่า Facebook ก็ไม่ได้แล้วคนที่ผลิตคือบริษัท Meta นะครับมาร์คซักเกอร์เบิร์กนั่นเองนะเขาดูตลาด VR มาสักพักหนึ่งแล้วและเขาก็ปล่อยออกมา Quest 1เนี่ยออกมาเมื่อปี2019แล้วก็ปล่อย Quest 2ออกมาปี2020สังเกตง่ายๆ Quest 1สีดำา u u s t 2สีขาว นะแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องกราฟิกเรื่องแบตเตอรี่แล้วก็เป็น VR ที่เจ๋งกว่า PS VR เพราะว่ามันไร้สายไม่ต้องมีสายเกะก,กะนะแล้วก็เรื่องเลนส์เรื่องอะไรเนี่ยเคยลองเล่นเหมือนกันหลานชายผมมีเล่นแล้วมันไม่มึนหัวเหมือน PS VR อันนี้ดีมากเลยนะครับตอนนี้ผมยังไม่ซื้อเก็บผมรอรุ่นใหม่รอดูอยู่ว่าไอ้ m v t r v e r s e เนี่ยที่มาร์คซักกร b เบ g วางแผนเอาไว้ มันจะออก o c t ท l รัส u e s t 3มาหรือจะเป็นแว่นเอร์แบนอะไรก็แล้วแต่ผมรอตอนเป็น Metaverse เลยแล้วก็รอไอตัวอุปกรณ์ Equipment อะไรเนี่ยที่มันจะออกมาให้เราอยู่ในโลก VR เนี่ยของ Metaverse แบบสมบูรณ์แบบแล้วค่อยจัดรุ่นใหม่อันนั้นทีเดียวเลยนะรอติดตามกันไปนะอนาคตกับ Metaverse แล้วก็เครื่องสุดท้ายครับกับเครื่องที่30เชื่อว่าหลายๆคนรู้ดีอยู่แล้วว่ามันคือเครื่องไหน ใช่แล้วครับ Sony PlayStation 5 Play 5ของเรานั่นเองนะออกมาเมื่อปี2020เห็นไหมเว้น7ปีพอดีเลย Play 3 2 0 1 3วันนี้2020กับ Play 5ซึ่งผมก็ยังไม่มีนะหลายๆคนก็ยังไม่มีของมันขาดตลาดนะครับด้วยที่มันออกมาช่วงโควิดพอดีนะแล้วก็มีการกักตุนเครื่องรีเซลนู่นนั่นนี่อะไรน่าเบื่อมากตอนนี้นะ แต่ก็ยังไม่ได้รีบเพราะว่า1เลยคนที่จะเล่น Play 5เนี่ยทีวีจะต้องเป็น 4K มันถึงจะได้รับคุณภาพนะ Resolution 4K จาก Play 5กับทีวีถ้าทีวีไม่ใช่ 4K เอา Play 5ไปเสียบอะภาพมันก็จะไม่ชัดไม่ไม่ว้าวด้วยนะแต่ทีวีผมอะ 4K แล้วแหละแต่อีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือเกมมันยังออกมาไม่เยอะยังไม่มีเกมไหนดึงดูดว่าจะต้องซื้อต้องซื้อตอนนี้เลย ราคารีเซลก็ซื้อไม่ไหวบวกกันเป็นหมื่นเลยนะครับก็รอผมคิดว่าเร็วๆนี้แหละนะมันก็จะออกมาให้เราได้เล่นกันได้ซื้อกันแบบสบายๆแล้วก็ไม่ต้องรีบไม่ต้องกลัว Play 6ไม่ออกเร็วๆนี้แน่นอนเห็นไทม์ไลน์ที่บอกแล้วอีก7ปี Play 6ถึงจะมีฉะนั้นยังมีเวลารอนะก็คือ2027ตอนนี้2022แล้วผ่านไป2ปีแล้วยังไม่ได้เล่นเลยไม่เป็นไรนะถ้าสมมุติ2022 ปลายปลายปีหรือ2023ยังมีเวลาได้เล่น Play 5อีก3-4ปี5ปีสบายสบาย ately, ừ, แล้วถึงไปรอ Play 6อีกทีนึงตอนนั้น Play 6อาจจะไม่มีแล้วมันอาจจะกลายเป็นเม t า v เวิร์สหมดแล้ว Sony อาจจะผลิตออกมาแข่งกับ Mark Zuckerberg เป็น m e t a v เวิร์สจนอยู่ในนั้นหมดแล้วก็ได้ก็รอติดตามชมกันไปเลยนะครับทุกคนนะอนาคตของเกมมิ่ง เอาละครับจบแล้วฮิส t อรีประวัติของเกมคอนโซลเกมพกพารวมถึง VR นะ30เครื่องเลยรวมมาให้หมดประวัติ50กว่าปีตั้งแต่1967จนถึงปี2021นะครับก็เห็นการพัฒนามาเรื่อยๆเลยนะ50กว่าปีนี้กับนะเทคโนโลยีกับการเล่นเกมเชื่อว่าไม่ว่าจะยุคไหนรุ่นไหนไวัยไหนนะผู้ใหญ่ นะก็ยังเล่นเกมกันอยู่นะมันเป็นอะไรที่เพลิดเพลินทําให้เราคลายเครียดคลายสมองกันแล้วก็ยิ่งยุคสมัยนี้เป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากๆนะครับกับการเมื่อก่อนเนี่ยที่เล่นเกมกันทั้งวันทั้งคืนแล้วก็โดนคุณพ่อคุณแม่ดุโดนคุณพ่อคุณแม่ว่าว่าจะเล่นอะไรกันเยอะแยะนู่นนั่นนี่แต่ตอนนี้ว่าไม่ได้แล้วเพราะว่าเด็กๆเ,เล่นเกมกันแล้วได้ตังค์บางคนทําเป็นอาชีพเป็นสตรีมเมอร์กันเลยนะครับน้องๆคนไหนที่สนใจก็ลองไปศึกษาเรื่องนี้ดูนะออนไลน์สตรีมมิ่งเกมเนี่ย เป็นรายได้เป็นอาชีพได้เลยนะครับแต่ก็ลองดูเรียนไปด้วยนะศึกษาวิชาหลักไปด้วยแล้วก็ทำไอเนี่ยสตรีมมิ่งเกมอะไรพวกนี้เป็นอาชีพเสริมควบคู่กันไปนะมันก็จะได้มีรายได้หลายๆทางนะเจ๋งมากเล่นเกมแล้วได้ตังค์ถ้าสมัยก่อนมันเป็นแบบนี้เหมือนตอนนี้นี่ก็คงเป็นแบบสตรีมเมอร์เล่นเกมกันไปแล้ว <c oughs> เอาล่ะสุดท้ายครับ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกด Subscribe ไว้ด้วยที่ช่อง DJ TenSmith แล้วเดี๋ยว TenTalk EP หน้าจะมาคุยเรื่องอะไรนะั้นรอติดตามชมได้ที่นี่ไลน์แล้วเจอกันครับ Peace